ัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ค่ะระหว่างทีมไฮพาร์ทของน้องโมเมธนัชชาค่ะปะทะกับทีม AI Pepper ของปาร์คจองอาค่ะผลปรากฏว่าทีมไฮพาร์ทของน้องโมเมนะคะสามารถเอาชนะทีม AI Pepper ของปาร์คจองอาไปได้3-0เซตค่ะเก็บได้อีก3แต้มค่ะด้วยคะแนน25-22 25-16และ25-21ค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัล MVP ในแมตช์นี้ไปนะคะก็คือมุนจุงวอนค่ะตำแหน่งบีหลังทำไปทั้งหมด6แต้มนะคะบุคิริตค่ะทำไปทั้งหมด28แต้มโมเมธนัชชานะคะทำไป5แต้มค่ะปาร์คจองอาค่ะทำไปทั้งหมด16แต้มและยัสมินค่ะทำไปทั้งหมด14แต้มค่ะขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ของทีมไฮพาร์ทด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเราไปฟังกันค่ะว่าแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้จะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมการเล่นในแมตช์นี้ของทีมไฮพาร์ทและก็ทีม AI Pepper ค่ะความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านแรกค่ะบอกว่ายินดีด้วยกับชัยชนะอีกครั้งของทีมไฮพาร์ทความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้พวกคุณทำได้ดีมากๆเลยฉันดีใจมากๆเลยที่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถเอาชนะได้ทำดีกันทุกคนเลยทีมไฮพาร์ทความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันรู้สึกดีมากหลังจากที่ชนะเกมสุดท้ายในรอบนี้ขอให้คุณพักผ่อนมากๆแล้วสู้ต่อไปในรอบหน้าความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทำได้ดีมากๆเลยทีมไฮพาร์ทความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันดีใจที่พวกคุณจบเกมได้อย่างรวดเร็วขอบคุณสำหรับการทำงานหนักและความตั้งใจที่ดีในวันนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันออสตาพักผ่อนแล้วเจอกันความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันรู้สึกสงสาร AI Pepper มากความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม AI Pepper ยาสมินและจงอาเล่นกันอยู่2คนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้ทีมไฮพาร์ทเล่นดีกว่าทุกนัดนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าไปเลยบูคิริตไปเลยธนัชชาความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเก่งมากวันนี้กองเชียร์เชียร์สุดใจเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ายินดีด้วยพวกคุณเก่งมากๆทุกคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมบูคิริตและธนัชชาฉันหวังว่าคุณจะทำผลงานได้ดีสำหรับนัดต่อไปความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ายินดีด้วยกับทีมไฮพาร์ทที่สามารถเก็บชัยชนะได้3-0เซตเก็บไปทั้งหมดอีก3แต้มตอนนี้ฉันตั้งตารอคอยการแข่งขันของทีมเรสสปาร์คและก็ทีม IBK จะต้องน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนที่จะต้องสู้กันเพื่อชิงอันดับที่4ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันอยากเห็นทีม AI Pepper ได้รับชัยชนะบ้างความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าปาร์คจองอาผู้น่าสงสารฉันให้กำลังใจเธอนะความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าถ้าฉันเป็นยาสมินฉันคงจะย้ายไปทีมอื่นแล้วความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันเสียใจที่ AI Pepper ไม่สามารถเอาชนะทีมไฮพาร์ทได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม AI Pepper จะต้องมีแรงจูงใจในการเล่นอย่างกระตือรือร้นมากกว่านี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมไฮพาร์ทได้รับแต้มเพิ่มแล้ววันนี้บวกเพิ่ม3แต้มยินดีด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าธนัชชาเล่นได้ดีสำรองบ้างจะได้พักความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเริ่มฤดูกาลโค้ชให้ธนัชชาลงตลอดแต่หลังๆเริ่มแกว่งเลยให้นั่งสำรองต้นเซตจะไม่ได้ลงความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าปาร์คจองอาและยาสมินแบกไม่ไหวเดอะแบกในทีม AI Pepper
ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าธนัชชาสู้ๆนะเธอเก่งแล้วเป็นกำลังใจให้นะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าดีใจด้วยนะให้พัทชนะแล้ว3-0ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าตำแหน่งของธนัชชาคือบีหลังแต่โค้ชให้มาเล่นหัวเสามันจะไปเล่นโดดเด่นได้อย่างไรค่อยๆเรียนรู้กันไปเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าสถิติของธนัชชาไม่แพ้ใครนะภาพรวมถือว่าโอเคเลยต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าพักผ่อนให้มากๆและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งนี้เก็บเพิ่มอีก3แต้มค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะที่ได้เห็นการแข่งขันระหว่างทีมไฮพาร์ทของน้องโมเมธนชานะคะพบกับทีม AI Paper ของปาร์คจองอาค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์1 Subscribe 1คอมเมนต์แค่นี้แอดมินก็ชื่นใจแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ